สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะลมหนาวจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงวันตรุษจีนเลยค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนภาคอีสานอุณหภูมิลดลงได้อีก 2-4 องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิลดลงได้อีก 1-3 องศาดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเหนือนะคะก็เลยส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรผู้ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งนะคะต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าฝั่งด้วยนอกจากนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19มกราคมเลยนะคะส่วนลมหนาวรอบใหม่ค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้งช่วงวันที่20-23มกราคมนะคะก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงได้อีกค่ะส่วนลมหนาวนะคะก็จะมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้น 20-23 มกราคมภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะส่วนทางภาคอีสานอากาศเย็นลง 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิลดลงเช่นกันค่ะประมาณ 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกอากาศเย็นลงนะคะอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสส่วนช่วงนี้ทะเลคลื่นลมมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรลงใต้กันบ้างค่ะช่วงนี้อากาศเย็นเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่ว่าคลื่นลมตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจะมีกำลังแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศเย็นสบายนะคะคาดว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสค่ะและสภาพอากาศในเดือนมกราคมนี้นะคะเรามาดูเรื่องของพายุกันบ้างค่ะมีโอกาสที่พายุจะก่อตัวมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนมกราคมนั้นจะมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเป็นระยะนะคะเลยทำให้เดือนนี้พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่อนข้างน้อยแต่ว่าจากสถิติก็พบว่าเคยมีพายุเคลื่อนเข้ามาในเดือนนี้เช่นกันค่ะจากบันทึกของกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ70ปีนะคะพบว่าในเดือนมกราคมเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะถ้ายังจำกันได้ก็คือพายุปลาบึกเมื่อปี2562โดยพายุลูกนี้ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะก่อนที่จะเคลื่อนมาขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่4มกราคมปี2562ซึ่งในช่วงเวลานั้นทำให้หลายจังหวัดทางภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทีเดียวแต่ว่าในรอบ70ปีพบเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสน้อยทีเดียวที่จะพบการก่อตัวของพายุนะคะซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฤดูหนาวนั้นพบการก่อตัวของพายุค่อนข้างน้อยเป็นเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวค่ะซีกโลกเหนือหันขั้วห่างออกจากดวงอาทิตย์นะคะก็เลยผลิตมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นส่วนใหญ่อากาศจึงเย็นและแห้งค่ะเมื่ออากาศจมตัวการก่อตัวของพายุก็เลยเป็นไปได้น้อยนะคะและโดยปกติแล้วค่ะพายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรจะสูงเกิน26-27 องศาเซลเซียสซึ่งมักจะพบในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอุณหภูมิของมหาสมุทรมักจะต่ำกว่าค่าปกติทำให้อัตราการระเหยของน้ำทะเลเพื่อก่อตัวเป็นเมฆฝนน้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะพบการก่อตัวของพายุในเดือนนี้จึงน้อยลงตามไปด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปก็ยังมีโอกาสนะคะที่พายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวขึ้นมาได้ค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่ชิลีค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์สายพันธุ์เมกาแรปเตอร์ในภูมิภาคพาตาโกเนียนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศชิลีสำหรับไดโนเสาร์พันธุ์เมกาแรปเตอร์นี้นะคะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อคาดว่าพันนี้เป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในภูมิภาคนี้เมื่อ 66-75 ล้านปีก่อนค่ะสำหรับภูมิภาคพาตาโกเนียนะคะระยะหลังมานี้ถือว่ากลายเป็นพื้นที่สำคัญทีเดียวในการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์จำนวนมากอ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ